จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำแกงจืดหัวไชเท้าซึ่งมาในรูปแบบใหม่นะเป็นแกงจืดหัวไชเท้าใส่หมูสับค่ะเดี๋ยวเราไปทำหมูสับเด้งๆเหนียวๆหนึบๆกันเลยค่ะรากผักชีค่ะ3ต้นนะให้เรานำมาหั่นค่ะเวลาตำจะตำง่ายนะและตำด้วยกระเทียมค่ะ10กลีบกระเทียมไทยนะคะแล้วเราตำเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อทุกอย่างละเอียดแล้วนะให้เราใส่หมูค่ะหมูสับวันนี้อุ๋ยจะใช้200กรัมนะอุ๋ยจะไม่เน้นหมูเนาะเพราะส่วนใหญ่เวลาทานแล้วอ่ะหมูชอบเหลือค่ะอุ๋ยก็จะใส่แค่200กรัมนะหมูสับให้เน้นค่ะให้มีมันแทรกค่ะเวลาทานหมูจะนุ่มไม่แข็งกระด้างนะแล้วให้เราค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะอุ๋ยจะใส่แป้งข้าวโพดนะประมาณ1ช้อนค่ะก็จะตักพอดีเลยนะแล้วเราก็เคาค่ะสมสมให้เข้ากันให้เข้ากันก่อนนะเมื่อเข้ากันดีแล้วให้เราตำเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตำส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะเราจะมีความรู้สึกค่ะว่าเขาจะหนืดขึ้นเลยนะนี่เลยค่ะให้เรามาใส่ส่วนของซอสหอยนางรมค่ะอุ๋ยจะใส่ซอสหอยนางรมไปประมาณสักครึ่งช้อนค่ะซีอิ๊วขาวค่ะก็ประมาณสักครึ่งช้อนนะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะครึ่งช้อนอย่างละครึ่งช้อนพอนะแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลตัดน้ำตาลค่ะ2ช้อนชาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้เรานะค่อยๆบี้เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะหมูเราจะนุ่มขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำค่ะให้เติมน้ำสะอาดไปประมาณ2ช้อนค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคนค่ะเดี๋ยวเขาจะหนืดขึ้นเองนะให้เราใช้เป็นการแบบบี้ๆเขาอย่างนี้เห็นไหมคะเขาก็จะแห้งเลยค่ะแล้วเราก็ตำค่ะตำลงไปเลยรับรองค่ะยิ่งตำยิ่งนวดมันจะยิ่งนุ่มและไม่กระด้างนะคะแต่อย่าลืมใส่น้ำนะหลายๆคนอาจจะลืมใส่น้ำเลยทำให้หมูของเรากระด้างค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะเราก็พักไว้ก่อนเลยค่ะเรามาดูค่ะส่วนประกอบตัวอื่นนะก็จะมีหัวไชเท้าค่ะซึ่งหัวไชเท้าเนี้ยอุ๋ยก็จะทำการปอกเปลือกแล้วเราก็นำมาขูดเป็นเส้นค่ะอุ๋ยเน้นเลยนะให้ใช้เป็นที่ขูดเส้นใหญ่ค่ะเขาจะมีเส้นเล็กเส้นฝอยแล้วก็มีเส้นใหญ่นะอุ๋ยจะใช้แบบที่เขาขูดเส้นใหญ่อะหรือที่เขาใช้ขูดมะละกอขูดให้เป็นเส้นใหญ่หน่อยค่ะอย่าฝอยนะนี่เลยแล้วให้เราใส่เกลือค่ะขยำน้ำเนาะแล้วก็บีบค่ะบีบน้ำออกให้ทำอย่างเบามือนะเพื่อไล่ความเผ็ดแล้วก็ขมเฟื่อนออกค่ะนี่เลยนะแค่เอาเกลือเขาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมาบีบน้ำออกแล้วค่อยนำมาล้างค่ะล้างแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นส่วนของแครอทค่ะแครอทก็ขุดใช้ที่ขุดเดียวกันเลยค่ะขุดเป็นเส้นเลยเนาะเพื่อให้มีสีสันที่น่าทานไม่จืดชืดเกินไปเนาะแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็ครึ่งช่ายค่ะหั่นท่อนเลยค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะกระเทียมสับก็คือกระเทียมเจียวเลยนะถ้าเกิดใครมีกระเทียมเจียวใช้ได้เลยค่ะไม่มีก็กระเทียมสับเดี๋ยวเราไปเจียวพร้อมกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยนะเดือดจัดแบบนี้เลยค่ะแล้วให้เราหลีมันเป็นไฟอ่อนค่ะตอนนี้ค่ะต่อให้เป็นไฟอ่อนน้ำเขาก็ยังมีความเดือดนะเพราะว่าเขาร้อนจัดแล้วค่ะแล้วให้เราปั้นค่ะส่วนของหมูสับลงไปเลยค่ะเป็นเมนูที่สามารถทำแบบเร่งด่วนได้เลยนะคะเมนูนี้แต่มันจะใช้เวลาของการทำไอตัวของหมูสับเล็กน้อยค่ะหรือใครจะยีใส่ลงไปแล้วแต่ได้เลยนะใครชอบแบบไหนนี่ก็จะเพื่อความน่าทานให้กับเมนูนะก็จะปั้นรูปกลมๆสักหน่อยค่ะปกติก็จะทำแบบยุ่มใส่ลงไปเนาะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยปกติก็จะยุ่มแหละแต่ว่าก็ให้มันดูกลมๆหน่อยมันจะได้ดูเหมือนลูกชิ้นดีนะคะการใช้ไฟอ่อนๆค่ะต้มไอ้ส่วนของหมูสับเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยความหวานจากเนื้อหมูนะออกมาค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะเพราะถ้าเกิดไฟแรงเนี่ย
หมูสุกเร็วน้ำตักหมูก็จะไม่ออกค่ะพอน้ำไม่ออกมันก็จะไม่หอมหวานและเดี๋ยวเรามาตามด้วยเกลือค่ะเราจะใส่เกลือลงไปก่อนสัก1ช้อนชานะคะแล้วเดี๋ยวเรารอค่ะรอจนกว่าเขาจะกลับมาใส่ค่ะเรามาเจียวกระเทียมกันดีกว่าค่ะใครเจียวเอาไว้แล้วเนาะก็ใช้กระเทียมเจียวเลยค่ะใครยังไม่เจียวก็มาเจียวพร้อมไปกับอุ๋ยเลยค่ะให้ใส่กระเทียมลงไปเกลือเลยค่ะหลังจากที่น้ำมันเราร้อนแล้วนะคะให้ใส่เกลือลงไปสักหนึ่งหยิบมือนะแล้วให้เราหมั่นคนเลยค่ะรับรองค่ะกระเทียมของเรากรอบแน่ๆแล้วเราจะมาลดผมด้วยน้ำตาลทรายค่ะมาเล็กน้อยมันจะเป็นตัวช่วยลดผมแล้วก็หยุดความร้อนของน้ำมันด้วยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะหลายๆคนเห็นว่ามันจะดำแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณไม่ผมแน่นอนค่ะถ้าเราเจียวไม่ถึงกระเทียมเราก็ไม่หอมนะคะเห็นได้แล้วค่ะหลังจากเนี่ยไอ้คือไฟอ่อนนะเห็นไหมว่าเขากลับมาเดือดอีกครั้งนึงแล้วค่ะเขาจะมีฟองนะให้เราช้อนฟองออกเลยค่ะต้มด้วยวิธีนี้นะไม่ต้องใช้ผงอะไรช่วยเลยค่ะเขาก็จะหวานเหมือนน้ำต้มกระดูกแล้วค่ะเรามาใส่ส่วนของหัวไชเท้าค่ะลงไปเลยเรียกว่าเร่งด่วนเนาะแบบนี้เขาก็จะนุ่มเร็วค่ะตอนนี้ค่ะอุ๋ยเร่งนะเป็นไฟกลางแล้วนะคะแล้วก็แครอทค่ะแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซอสฝาเขียวเราจะไม่เน้นซอสฝาเขียวนะให้เราใส่ซอสฝาเขียวประมาณสัก1ช้อนนะแต่เราจะเน้นที่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือค่ะถ้าไม่เค็มก็ให้ใส่ซีอิ๊วขาวเนาะแต่ถ้าเกิดใครบอกอยากได้น้ำขาวเลยก็ให้เน้นที่เกลือค่ะใช้เวลาทำไม่นานเดี๋ยวพอหัวใจเท้าสุกทุกอย่างสุกก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับของอุ๋ยง่ายๆเลยค่ะจะให้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยค่ะค่ะแล้วอุ๋ยก็จะหลีมเป็นไฟอ่อนอ่อนๆเลยค่ะหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะเราใส่หัวใจเท้ากับแครอทลงไปแล้วเขาเดือดแล้วให้เราหลีมเป็นไฟอ่อนค่ะต้มจนกว่าหัวใจเท้าของเราจะสุกนี่ค่ะเร็วมากแป๊บเดียวเองค่ะได้ทานแกงจืดหัวใจเท้าละปกติเวลาเราทำอ่ะเราจะหั่นเป็นท่อนเนาะพอเป็นท่อนแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการต้มนานกว่าเขาจะเปิดแล้วจะนุ่มและความหวานของหัวใจเท้ากว่าจะออกด้วยนะแต่ทีเนี้ยเวลาเราทำอ่ะเพื่อนอย่าลืมคำนึงไปถึงตรงที่ว่าเราใช้เกลือคลุกส่วนของหัวใจเท้าลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวความเค็มเขาก็จะออกเนาะเพราะว่ามันเหมือนมันฝังอะค่ะก็เวลาปรุงก็ให้ระวังเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขากลับมาเดือดหลังจากที่เราชิมรสเสร็จแล้วนะเขาเริ่มที่กลับมาเดือดแล้วนะแล้วก็หัวใจเท้าของเราสุกนิ่มแล้วค่ะเรามาใส่ส่วนของต้นหอมและเครื่องชาลงไปเลยค่ะและตามด้วยกระเทียมเจียวเลยค่ะเท่านี้ค่ะเราก็ได้แกงจืดหัวใจเท้าในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อนๆลองนำไปทำทานดูกันนะคะรับรองค่ะเด็กๆชอบถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ